เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆต่อไปมาดูโจทย์งานพลังงานในข้อที่60กันนะคะอันจบพร้อมกันเลยลูกบอลถูกปล่อยจากระยะสูงเท่ากับ h ลงมากระทบกับพื้นการตกกระทบแต่ละครั้งจะทำให้พลังงานลดลงครึ่งหนึ่งลูกบอลจะตกกระทบพื้นกี่ครั้งจึงจะกระดอนขึ้นไปได้ระยะสูงเท่ากับ1ส่วน64 h นะคะข้อที่1 2ครั้งข้อที่2 3ครั้งข้อที่3 5ครั้งและข้อที่4 6ครั้งค่ะในข้อนี้ก่อนอื่นเราต้องมาวิเคราะห์กันเราจะเห็นว่าโจทย์ถามหาว่าลูกบอลจะตกกระทบพื้นกี่ครั้งจึงจะทำให้กระดอนขึ้นไปได้สูงเท่ากับเท่านี้ถามว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่นั่นเองที่จะทำให้ลูกบอลสูงได้เท่านี้นะคะแบบผ่านมากี่ครั้งแล้วถ้าเราลองนึกภาพตอนแรกเนี่ยอยู่สูงจากพื้น h ใช่ไหมตกลงมาครั้งแรกปุ๊บมาตรงนี้แล้วเหลืออะไรคะพลังงานเขาบอกว่าพลังงานจะลดลงครึ่งนึงเดิมเนี่ยมีแค่พลังงานศักลงมาจะขึ้นไปเหลือครึ่งนึงแสดงว่าพลังงานศักลดลงครึ่งนึงใช่ไหมคะจาก EP เท่ากับ MGH ถ้า EP ลดลงครึ่งนึงลด1ส่วน2เราจะเห็นว่า M กับ G เนี่ยเป็นค่าคงที่ถ้า EP ลดมา1ส่วน2ดังนั้นเราจึงได้ว่า H ต้องลด1ส่วน2ด้วยแสดงว่าครั้งถัดไปของอันนี้ H จึงเหลือแค่ครึ่งเดียวจึงเหลือแค่ H ส่วน2ทันนะแล้วถ้าตกลงมาอีกล่ะตรงนี้ก็จะเหลือแค่ครึ่งเดียวอีกถูกไหมตรงนี้ก็จะเหลือเป็น h ส่วนเท่าไหร่คะเป็นครึ่งหนึ่งของอันนี้ก็เป็น h ส่วน4อันนี้คือกระดอนครั้งที่1กระดอนครั้งที่2ครั้ง1ครั้ง2จะได้ความสัมพันธ์มาประมาณนี้ถ้าพี่นำมาเขียนพี่จะได้ว่ากระดอนครั้งแรกจะขึ้นได้สูงเท่าไหร่คะเมื่อกี้พี่แสดงให้เห็นละครั้งแรกจะขึ้นได้สูง h ส่วน2ให้เป็น h 1เท่ากับ h ส่วน2ถ้าครั้งที่2ล่ะจะขึ้นได้สูง h 2เท่ากับ h 1ส่วน2ก็คือ h ส่วน4นั่นเองต่อไปถ้าครั้งที่3เราลองดูความสัมพันธ์ไปเรื่อยนะก็จะเท่ากับ h 2ส่วน2ก็เท่ากับเป็น h ส่วน8เราจะเห็นว่าตรงนี้คือ h ส่วนอะไรคะขอใช้อีกสีหนึ่งแล้วกันให้น้องเห็นชัดๆเป็น h ส่วน2ยกกำลัง1 h ส่วน2ยกกำลัง2 h ส่วน2ยกกำลัง3เห็นอะไรไหมดังนั้นถ้าครั้งที่ nที่จะได้ว่า hn จะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ h ส่วน2ยกกำลัง n นั่นเองเห็นไหม3 3 2 2นะคะทันนะดังนั้นในข้อนี้โจทย์ให้ถามว่าถ้าลูกบอลขึ้นสูงเท่ากับ1ส่วน64 h แล้ว64คืออะไร64คือ2ยกกำลัง6ดังนั้นมันต้องขึ้นได้สูงได้สูง h ส่วน2ยกกำลัง6ทำให้ n เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่คะจึงต้องเท่ากับ6นั่นเองข้อนี้ก็เลยตอบช้อยที่4 6ครั้งนะคะเดี๋ยวพี่สรุปให้นิดนึงในข้อนี้โจทย์ถามหาว่าต้องกระทบพื้นกี่ครั้ง
จึงจะกระดอนขึ้นไปได้สูง h ส่วน64ซึ่งในครั้งแรกเรามาดูจากความสัมพันธ์ในครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่ากระดอนครั้งแต่ละครั้งเนี่ยพลังงานจะลดลงครึ่งหนึ่งอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญเลยนะแต่ละครั้งพลังงานลดลงครึ่งหนึ่งการที่พลังงานลดแสดงว่าอะไรลดคะความสูงลดลงครึ่งหนึ่งนั่นเองเพราะ mg มันคงที่ดังนั้นค่ากระดอนครั้งแรกก็จะลดไปครึ่งหนึ่งกระดอนครั้งที่สองก็ลดอีกครึ่งหนึ่งของตรงนี้ก็เลยเป็น h ส่วนสอง h ส่วนสี่เมื่อเรามาเขียนความสัมพันธ์เราก็จะได้ความสัมพันธ์นี้ออกมาเราลองมองเป็น n ดูซิเป็นตัวเลขเนี่ยก็จะได้ว่า hn จะเท่ากับ h ส่วน2ยกกำลัง n แต่ในโจทย์เนี่ย64เป็น2ยกกำลัง6ทำให้ n เท่ากับ6ถ้า n เท่ากับ6แสดงว่ากระทบพื้นหรือกระดอนไปทั้งหมด6ครั้งนั่นเองในข้อนี้ก็เลยตอบข้อที่4นะคะเป็น6ครั้งค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหลืออีกครึ่งแท่งอ่ะเอาป่ะ